สวัสดีครับทุกทุกคนผมคุณฝึกฝนนะครับสวัสดีค่ะนี่ยายฟ้าใสนะคะพวกเราไม่ได้เจอกันนานแล้วใช่ไหมวันนี้เราจะมีของรีวิวมาอย่างหนึ่งมันคือเจ้าสิ่งนี้ Little Dispenser เรามาเปิดกันเลยนะครับใส่ลองพูดคือ Skittle Dispenser ใส่ Skittle Dispenser ไม่ใช่ Skittle Dispenser สอนยากจังเลยวันนี้ว้าวว้าวว้าวนี่มาตรงด้วยได้ข้างในก็เอาอะไรเนี่ยทำไมมันบังอยู่บังอยู่โอ้ยนี่นะคะมันมีอะไรบังอยู่ตรงนี้ตรงเอาขึ้นมาได้แล้วแล้วเราก็ได้เครื่องมันมาครับในเครื่องไม่มีลูกอมนะครับแต่ว่าลูกอมอยู่นี่ครับเปิดไฟเลยโอ๊ยเปิดไม่ออกทั้งหมดก็มีสกิตเทิล5ซองนะคะมี5ซองแล้วนี้ก็เป็นตัวดิสเพนเซอร์ของเราที่เราใส่ลูกอมเข้าไปในนี้หมุนแล้วมันก็จะออกมามันมีหลายรสอันเราต้องเอาอันนี้ก่อนใช่เดี๋ยวมาลองทำกันเลยนะคะมาเริ่มกันเลยตูมตูมต่างตีบตุ่มเตอร์โตโอ้โอ้โอ้ยังไงไม่รู้อ่ะอ๋อเสร็จแล้วนี่นะคะเขาบอกว่าให้ใส่ให้เยอะอย่างยิ่งเลยครับแต่ว่าถ้าเราไม่พอไม่เป็นไรนะคะจะเพิ่มได้เขามีไข่แก้วติดตรงเลยค่ะจะเป็นนี่ก็แล้วกันได้เลยโอ้ยโลนมันเยอะโอ้ยทั้งหมด5ซองก็ได้ประมาณนี้นะครับไม่เหมือนในรูปเลยในรูปต้องเยอะอีกแล้วก็ถ้าเรากินเข้าไปแล้วนะคะเราต้องแปรงฟันด้วยเพราะไม่งั้นฟันโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นน้องขอน้องขอก่อนลงหมุนลงฮะลงเดี๋ยวลงมาแล้วลืมเปิดลืมเปิดสีเขียวนี่หมกก็สีอะไรสีอะไรอ่ะมังหวังอะไรมะนาวเดี๋ยวลงมาอย่างจังเดี๋ยวลงมาแล้วสีแดงทำไมได้แต่สีแดงอ่ะวิธีเล่นก็คือว่าเราหมุนอันนี้ไปในทางที่ลูกศรมันบอกก็คือหมุนไปทางขวาหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วพอมันดังแก๊กเราก็เปิดดูพอมันรู้สึกว่าอันนี้หล่นลงมาแล้วก็เปิดดูแล้วก็พอถ้าเกิดมันมีอันนี้อยู่ก็หยิบไปถ้ามีสกิตเทิลอยู่ด้านล่างก็หยิบไปพอหมุนอันนี้มันน่าจะไปหมุนอะไรด้านล่างที่ทำให้ลูกอมมันหล่นลงมาแหละอย่างที่ฟ้าใสบอกกินแล้วอย่าลืมแปรงฟันครับเปรี้ยวฝนเนาะขอลองเล่นดูนะโอเคน้องว่าน่าจะเป็นสีส้มนะเพราะสีส้มเยอะเพื่อนฝนว่าน่าจะเป็นสีเหลืองหล่นแล้วสีเหลืองเห็นไหมเก่งตาเปรี้ยวฝนเราจะมีเกมให้ท่านผู้ชมเล่นกันนะครับให้ทายว่าเม็ดที่ตกลงมาเป็นสีอะไรให้ทายกัน3เม็ดนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเม็ดแรกเรียงมาแล้วให้เวลาคิดกันสักพักนะครับโอเคจะเปิดแล้วสีเหลืองน้องกินไหมให้น้องอะไรกินให้น้องมาปิดก่อนไม่ต้องหันหน้าให้ผู้ชมสิลงมาแล้วลงมาแล้วให้เวลาคิดให้เวลาคิดมาแล้วนะสีส้มใครไงถูกกันบ้างครับเจ็ดเพื่อผลต่อลงมาแล้วเวลาคิดแป๊บนึงนะครับ
แล้วก็สีเหลืองอีกแล้วครับลูกมันไม่กินกันโอเคทายถูกกันบ้างหรือเปล่าครับถ้าทายถูกก็ดีใจเกินไปครับอันนี้นะครับก็สนุกดีที่จะได้เล่นสนุกกว่ากินสกิทโต้เฉยๆตัดสินใจกันเอาเองนะครับว่าจะซื้อหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ราคาแพงอยู่เหมือนกันราคา179 บาทถ้ากินแล้วก็อย่าลืมแปรงฟันกันนะคะย้ำใหม่นะคะแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากคุณฝึกฝนนั่นเองโดดอีกแล้วกินต่อกินต่อกินปลาปลาหมดหมดเอ๊ะมีเหรียญเหรียญหนึ่งไม่กินแล้วเดี๋ยวจะให้น้องมึง